คือวันนั้นเนี่ยเสร็จจากภารกิจถ่ายละครเสร็จก็มีโอกาสมีบัตรพอดีพี่เมย์ก็ชวนเราก็เหมือนก็ได้มีโอกาสได้ไปก็ไปนั่งอยู่กับพี่ๆเพราะเราเองเนี่ยก็ไปปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพี่ๆบางทีก็ไปนั่งกับพี่ๆนักข่าวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเชียร์ปกติอยู่แล้วเราก็บอกว่าเหมือนแบบถ้าว่างจะไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราถ่ายละครอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบบางทีเราก็นั่งอยู่ในมุมของเราอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะมีคนสังเกตหรือว่าตากล้องสังเกตอะไรเงี้ยค่ะเราเหลือไปเห็นเองแล้วก็แบบเฮ้ยถ่ายเราหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออก็พยายามจะแบบไม่หันไปอะไรเงี้ยเขินไหมก็มีก็เวลาคนที่โดนจับในภาพแล้วแบบเฟรมกว้างๆอะไรเงี้ยเราก็มีโมเมนต์ที่แบบเขินนิดนึงค่ะอันนั้นดีนะเราถ่ายเราก่อน ดีนะถ่ายเราก่อนอะไรเงี้ย หนูเราเองเนี่ยเหมือนเราชื่นชอบฟุตบอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไปเชียร์ทีมชาติไทยจริงๆนะวันนั้นอะไรเงี้ยคือก็อยากบอกว่าเหมือนทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราเองก็เหมือนให้กำลังใจได้หลากหลายคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขาหรือว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนวันนั้นจบจากวันนั้นโดนแซวทั้งวันแล้วก็อีก 2-3 วันเวลาไปกองก็มีแต่คนแซวแล้วก็เอาคลิปมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มเหมือนแบบอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรก็มีพูดคุยบ้างนิดหน่อยว่าเป็นไงโดนแซวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แค่นั้นนะคะเหมือนก็เขาเองก็เหมือนบอกว่าก็ไม่ได้โดนแซวอะไรมากอะไรเงี้ยก็ยิ้มกันไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าไม่ว่าเราจะคบกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเวลาอะไรที่อยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเราคุยกันโอเคแล้วเข้าใจกันอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็มีความสุขกันแล้วเลยพัฒนาขึ้นจากเดิมไหมคะก็ด้วยรู้จักกันมานานอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างนี้ไปดีกว่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรดีก็เลยเป็นก็พี่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบมีเพื่อนคุยมีคนที่คอยปรึกษาหลายๆเรื่องเลยสามารถคุยกันแล้วเข้ากันได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรอะไรเงี้ยโอ้ยอย่าพึ่งเลยอะไรนะคะยังไม่พร้อมจะเรียกแฟนก็เราอยากให้โฟกัสเรื่องงานดีกว่าอย่างพี่เขาเองก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ต้องเล่นฟุตบอลด้วยเขาก็มีหน้าที่เราเองเราก็มีแบบหน้าที่ในการเล่นละครเหมือนกันอยากทำให้ตรงนี้ให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแซวกับพี่ๆเล่นค่ะว่าเหมือนแบบเหมือนเราก็แบบได้รูปมาแล้วก็เลยลงcongratulation เขาว่าได้ถ้วยแชมป์คิงคัพร่วมกับแม่กับพี่เมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเป็นภาพที่น่ารักแล้วเหมือนแบบเราเองก็เชียร์พี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปครอบครัวพี่เมย์รูปครอบครัวพี่เมย์ถึงเรื่องเมย์กับเจบ้างค่ะด้วยทั้งคู่เขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วคือต่างคนต่างเป็นแฟนคลับซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเองก็คอยให้กำลังใจพี่เขาแล้วก็ให้น้องเจเลยกันคือทราบมาก่อนไหมเขามีคุยกันอยู่ก็ทราบพร้อมๆกันนี่แหละไม่หรอกค่ะหนูว่าบางทีเรื่องของคนสองคนหรือว่าของใครก็แล้วแต่บางทีเขาอาจจะแบบไม่อยากที่จะเปิดอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องแบบผลงานไม่ว่าจะผลงานของแบบทั้งคู่เองกีฬาบางทีก็ต้องใช้สมาธิในการเล่นเวลาถูกจับตามองมากๆอะไรเงี้ยคือด้วยนักกีฬาเขามีสปิริตในการเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาถูกจับตามากๆเหมือนว่าอาจจะไม่เกี่ยวก็จริงแต่ไม่อยากให้พูดถึงกันมากกว่าอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนโฟกัสงานก็ให้กำลังใจทั้งคู่อยู่แล้วว่าเหมือนแบบก็สู้ๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจทางด้านพี่เมย์แล้วก็น้องเจด้วยว่าอยากให้ทุกคนเต็มที่กับงานไม่อยากให้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเป็นแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคืออยากให้พูดถึงเรื่องงานผลงานของพี่เขาแล้วก็เหมือนผลงานของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
บไม่เกี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ใจหรือเปล่าอยู่ที่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยพูดคุยกันได้ค่ะเหมือนแบบมีอะไรก็คอยปรึกษาหารือกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นคนที่สนิทที่สุดคนเดียวมั้ยคะตอนนี้ก็สนิทนะก็เหมือนแบบก็สนิทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทางไปเปิดตัวที่บ้านคือที่บ้านเรารู้จักกันมานานแล้วเนาะเหมือนเราเองเวลามีเพื่อนหรือว่ามีใครที่เราสนิทเราก็จะพาแบบไปเจอบ้างเขามาหาบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนแบบคนกันเองอะไรเงี้ยค่ะเวลาเจอผู้ใหญ่แล้วก็ทักทายพูดคุยเป็นปกติอะไรเงี้ยค่ะอ๋อค่ะอันนี้เหมือนก็เรื่องก็เงียบเงียบไปแล้วแต่คือเราเองเนี่ยก็พอมีหลักฐานแต่เห็นว่าเงียบเงียบด้วยคนไทยเวลาจะดูข่าวเวลาจะอ่านข่าวอะไรเงี้ยก็อยากให้เหมือนช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแยกแยะกันนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวนาวหรือว่าข่าวใครอะไรเงี้ยเวลาส่งต่อกันไปถ้ามันไม่ใช่ความจริงอ่ะไม่ต้องส่งดีกว่าอันนี้เหมือนก็เป็นเตือนไว้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เตือนกันไว้ว่ามันอาจจะทำให้ใครหลายๆคนเขาเหมือนมีผลกระทบอะไรเงี้ยทั้งแต่หนูไม่ทราบว่าต้นตอมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ก็แบบพอมีว่าใครที่เขาลงแล้วเราก็แคปไว้แล้วก็พยายามเตือนว่าเราเหมือนแบบเราใช้สื่อทางด้าน IG แล้วก็ Facebook ว่าเขียนข้อความชี้แจงอะค่ะว่าถ้าคุณเอาไปลงหรือว่าใครเอาไปลงกรณีแบบคล้ายๆอย่างนี้หรือว่าทำให้คนอื่นเขาเสียหายอะไรเงี้ยไม่มันไม่โอเคมันทำให้เขาเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ดำเนินคดีเพราะแบบเรื่องมันเงียบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านเองก็เนาะท่านจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้พูดถึงความดีของท่านมากกว่าคือเราเองตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เครียดอะไรมากอยู่แล้วแต่ไม่อยากให้มาพูดถึงในด้านนี้มากกว่าเพราะว่าก็กลัวเกรงว่าเหมือนแบบมันมีผลกระทบทางด้านพรบ.นู่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากเอาเรื่องใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ